สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้จะพามาหว่านกล้าครับผมกล้านี่บ่ต้องเฮ็ดแปลงใหญ่เพราะว่าเฮาจะเฮ็ดเป็นแปลงสาธิตดำนาต้นเดียวครับผมเฮาจะเฮ็ดเป็นสาธิตเป็นคือดำข้าวต้นเดียวครับผมนี่ครับเฮาก็เตรียมแปลงไว้ประมาณเม็ดครึ่งคูณ2เม็ดก็ได้ครับผมบ่ต้องเฮ็ดแปลงใหญ่อันนี้ก็คือบรรยากาศที่หว่านไปแล้วครับผมมันเกิดอาการท่วมน้องครับผมอาจจะเกิดอาการเมล็ดเน่าเกิดขึ้นได้ผมก็เลยเตรียมแผนสำรองโดยการหว่านกล้าครับผมหว่านกล้าผัดเข้าเรือนี้เดียวครับผมนี่ครับเรือซํานี้ครับประมาณวางโลนี่แล้วบ่ครับผมประมาณโลนึงเอาตีไปครับผมผมเอาหว่านก่อนครับผมนี่ครับเราก็โรยไปเลยครับผมอันนี้เฮาเฮ็ดตะกร้าเนาะโรยทีๆได้ครับผมเอาตามสมควรเนาะครับผมเอาโรยไปเลยครับผมแล้วเฮาก็ค่อยกบอีกทีนึงเนาะครับผมครับวันทีๆเลยก็ได้ครับผมเฮาวันแล้วเฮาก็เอาดินกบโรยกบให้มันเม็ดบ่เห็นเมล็ดมันเลยเด้อครับผมดินที่เฮาปลูกไว้อย่างดีพุ่นล่ะครับผมนี่ครับหลังจากหว่านเข้าได้ประมาณ5มื้อก็มาเบิ่งว่ามันงอกดีซําได้ครับผมนี่ครับเบิ่งเข้าที่หว่านก่อนมื้อนึงครับอันนี้หว่านแบบเอาไว้ดําครับผมแต่คือมีการปรุงดินเนาะโอ้ความแตกต่างก็ยังบ่ทันหลายปานใดครับผมก็คือตรงนี้มันเขียวเพราะว่ามันหลายต้นเนาะให้เบิ่งเด้อครับผมอันนี้คือการปรุงดินเนาะมันจะแตกมาประมาณจักโอ้ได้หลายเซนเตอร์บ่ได้ครับผมถ้าเทียบกับข้อมือก็จะได้ประมาณจัก2ข้อมือได้แล้วครับผมคืออันนี้การปรุงดินดีเนาะครับผมแต่ว่าอีกแปลงนึงผมเฮ็ดไว้ก็คือแค่โรยหน้าครับแต่บ่ได้ปรุงดินดีปานใดแต่ความแตกต่างก็ยังบ่หลายปานใดครับผมก็ใกล้เคียงกันครับผมเราต้องติดตามเบิ่งต่อไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอามารวมให้เบิ่งครับผมอันนี้คือมาเยี่ยมเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงครับผมนี่ครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับผมนี่ครับเอาครับ15มื้อผ่านไปเนาะจะมาตรวจเช็คเบิ่งต้นกล้าที่เราจะเอาไปลงปักดำจะมาตรวจเช็คเบิ่งต้นกล้าที่ผ่านไป15มื้อแล้วครับผมตั้งแต่มื้อเราหว่านลงไปจะมาเช็คเบิ่งว่ามันจะได้จักเซนแล้วพอปลูกหรือยังใบนี้ก็ประมาณจัก20เซนได้ครับผมนี่ที่เราจะเป็นต้นกล้าเอาไปทดสอบดำนาต้นเดียวครับผมดำเข้าต้นเดียวครับเดี๋ยวที่หว่านไว้ก็เริ่มออกแล้วครับผมครับที่จริงแล้ว15มื้อนี่ก็เริ่มดำได้แล้วแต่ว่าน้ำเฮาอันที่ครับบ่มีบัดนี่ฝนก็ตกมาน้อยเดียวนึงประมาณสัก20มื้อก็ดำได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มันแก่แล้วเป็นเดือนไปมันจะบ่ค่อยแตกกอดีปานใดครับผมเฮาต้องดำตั้งแต่อายุมันยังน้อยๆอยู่มันจะแตกกอเอาครับมาเบิ่งเม็ดข้าวที่เฮาหว่านเป็นกล้าไว้ด้วยครับผมอันนี้ได้เวลาประมาณ20วันแล้วครับผมซึ่งก็จะประมาณโอ้เกือบ30เซนได้แล้วครับผมตัวนี้ซุ้มที่หว่านไว้ก็นี่แหละครับผมมันเกิดอาการแห้งแล้งเนาะครับผมมันก็เลยทําให้ยังบ่ทันได้ดําครับผมปกติถ้า20มื้อปุ๊บมันจะดําได้แล้วได้ครับผมนี่ครับอันนี้20มื้อผ่านไปแล้วโอ้ยมันแห้งยังแรงอยู่นะครับผมที่ดำอย่างไรมันแข็งนี่ครับนี่ครับซึ่งตอนฝนตกนั่นมันน้ำท่วมเนาะก็เลยบ่ได้หว่านใส่นี่ครับพื้นที่บริเวณตรงนี้แหละครับจะดำต้นหนึ่งทดสอบเบิ่งแล้วก็สองต้นสามต้นเนาะพิสูจน์เบิ่งหลายๆอย่างครับผมครับเอาติดตามเบิ่งเนาะครับติดตามเบิ่งตอนดำเนาะครับท่าน